ก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแรกนะครับเกี่ยวกับ Revit Master Tip and Trick นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับสอนการจัดการ Beam End นะครับหรือว่าปลายคานนะให้สำหรับลูกค้ากลุ่มแรกๆนะครับเท่านั้นที่เคยซื้อคอร์สมาแล้วก็อุดหนุนกันนะครับก็จัดเป็นคอร์สพิเศษให้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เขียนคานนะครับคานเหล็กรูปพรรณแล้วก็คานคอนกรีตขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่านะครับเวลาเราเขียนคานเหล็กรูปพรรณนะครับสังเกตที่ปลายคานเนาะมันจะมีเขาเรียกว่าทั้งโหนดนะครับโหนดแล้วก็ตัวเชฟแฮนเดิลนะครับเชฟแฮนเดิลทีนี้เพื่อนๆอาจจะงงว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเพราะว่าในคอนกรีตมันมีแค่โหนดอย่างเดียวใช่ไหมครับก็ผมให้ดูความแตกต่างแรกนะครับถ้าสมมติว่าเราปรับโดยการลากเชฟแฮนเดิลนะครับโหนดมันก็ยังอยู่ที่เดิมถูกไหมทีนี้อะไรเปลี่ยนบ้างนะครับที่เปลี่ยนคือค่าคัดเลงนะครับค่าคัดเลงเนี่ยจะเปลี่ยนนะสังเกตนะครับชุบนี่ค่าคัดเลงจะเปลี่ยนคัดเลงก็คือค่าที่เราจะใช้ในการเทคออฟเพื่อเอาไปตัดชิ้นงานจริงๆนะครับแล้วนอกจากค่าคัดเลงเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็จะมีค่าตัวนี้นะครับ start extension คือค่าที่วัดระหว่างจุด geometry นะครับ physical geometry ไปถึงโหนดเนี่ยนะครับเท่าไหร่ถึงว่าเราปรับเป็น0มันก็จะเด้งกลับมาเหมือนเดิมนะครับหรือถ้าลากอีกฝั่งนึงนะครับชุบก็จะเป็น end extension นะครับเพิ่มขึ้นนอกจากเรื่องเมื่อสักครู่นี้แล้วมีเรื่องอะไรอีกนะครับที่มันเอฟเฟคนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของผมจะโชว์ analytical model นะครับผมปรับเป็น wireframe ผมโชว์เส้นวิเคราะห์แรงนะครับถ้าเป็นคอนกรีตนะครับเนี่ยถ้าเราดึงโหนดมันก็เส้นวิเคราะห์แรงมันก็วิ่งธรรมดาครับแต่ผมให้ดูให้เห็นโหนดด้วยดีกว่าโอเคเห็นละโหนดแต่เวลาซูมใกล้ๆไม่เห็น VV analytical node overlay ครับ4แล้วกันโอเคชัดขึ้นไหมโอเคเห็นโหนดเนาะนะครับแบบนี้แล้วแต่ถ้าเป็นงานสตีลนะครับถ้าเป็นสตีลถ้าเราปรับตัว shape handle เห็นไหมครับว่าโหนดจะไม่ไปด้วยนะครับโหนดไม่ไปด้วยนั่นคือ length นะครับ length คือความยาวจาก analytical mode analytical line นะครับหรือเส้นวิเคราะห์แรงนะครับจากโหนดถึงโหนดเท่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับเวลาเขียนอย่างเช่นคานเหล็กมาจอยกันครับเขียนมาต่อกันเงี้ยนะครับเนี่ยถ้ามันต่อกันอย่างนี้แล้วเราไปปรับสมมติว่าไปปรับโหนดนะครับปรับโหนดเดี๋ยวโอเคเอาเป็น0ก่อนเนี่ยสมมติว่าเราไปปรับโหนดมันก็จะหลุดกันอย่างเงี้ยนะครับเวลาส่งไปวิเคราะห์โครงสร้างก็จะอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากปรับตัว physical geometry จริงๆนะครับให้ปรับที่ shape handle นะแบบนี้ตัว analytical node มันก็จะไม่หลุดนะครับทีนี้มาดูผมให้ดูตรงนี้นิดนึงว่าสาเหตุที่มันมีทั้งคอนกรีตมีแค่ตัวปรับโหนดแค่ตัวเดียวแต่ว่าเหล็กเสริมไม่ใช่เหล็กรูปพรรณครับมีตัวปรับโหนด2ตัวคือโหนดแล้วก็เชฟแฮนเดิลมันขึ้นอยู่กับตอนตั้งค่าใน family นะครับโหนด edit family ดูมันขึ้นอยู่กับตอนตั้งค่าเนี่ยครับ material behavior นะครับตัวอื่นนอกจากคอนกรีตนะครับก็จะมีตัวทั้งเชฟแฮนเดิลแล้วก็ตัวโหนดไว้ปรับอย่าง precast อย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติว่าโหลดเข้าไปนะโอเคนะผมปรับคอนกรีตเป็น precast ได้เหมือนกันเลยเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะการปรับคล้ายๆสตีลเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวผมลองสร้างเหล็กกับที่จอยกับเสาดูบ้างนะครับที่จอยกับเสาดูบ้างโอเคปกติเนี่ยเวลาสร้างเหล็กที่จอยกับเสาเนาะมันก็จะห่างแบบนี้นะครับเราสามารถทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกคือที่อยากให้มันชิดนะครับเราปรับ shape handle มาชนอย่างเงี้ยกับวิธีที่2นะครับเราเปลี่ยนตัวเขาเรียกว่า change reference นะครับchange reference แล้วก็มาเลือกที่ผิวนี้ชุบแล้วไงต่อนะครับพอ change reference แล้วนะครับค่านี้นะครับนี่ joy cutback นะครับ joy cutback มันจะอ้างอิงจากตัว reference ที่เราวัดเมื่อที่เราเลือกเมื่อสักครู่นี้สมมติว่าปรับเป็น25นะครับผมจะลองวัดดูเห็นไหมครับ25เนาะก็คือมันจะอ้างอิงตัว enjoy cutback เนี่ยใหม่ให้ชิดก็เป็น0โอเคนะครับต่อมานะครับก็
ตัวสุดท้ายนะครับเวลามีเหล็กรูปพรรณมาจอยกันอย่างนี้นะครับถ้าเราอยากจะปรับจอยนะครับให้เป็นรูปแบบอื่นเราสามารถมาที่ modify แล้วก็ใช้คำสั่งนี้ได้นะครับ beam column join นะ beam column join พอคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะปรากฏลูกศรอย่างนี้เราสามารถเล่นได้นะครับก็จะเป็นการเข้ามุมแบบเขาเรียกอะไร45องศานะครับคลิก arrow ไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นการเลือกว่าใครจะมาก่อนใครจะมาหลังอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ในการปรับเจ้า end corner ได้นะของงานเหล็กรูปพรรณนะครับทีนี้ผมให้อีกนิดนึงครับสุดท้ายนะครับเรื่องของเล็งกับคัดเล็งนี่ต้องระวังให้ดีเนาะเวลาถอดปริมาณให้เราใช้คัดเล็งนะครับไม่ได้ใช้เล็งเนาะเล็งคือตัวเส้นบีคอนแลเพราะฉะนั้นตัวที่ตัดจริงๆก็ต้องเป็นคัดเล็งนะครับเพราะเวลาเราเทคออฟนะครับโอเคผมลองเทคออฟตัดที่รอบเฟรมมิ่งเนี่ยครับมันก็จะมีคัดเล็งนะครับกับเล็งออกมานะผมให้ดูนะครับโอเคนี่ก็ได้นะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าเราก็ควรที่จะถ้าจะไปเทคตัดงานจริงๆก็ใช้คัดเล็งนะครับโอเคนะครับก็จบเท่านี้ครับสำหรับคลิปแรกของเรานะครับการจัดการปลายคานนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ Revit ได้ expert มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ